คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันนะครับคุณพลกิเลนเพียวของเราจะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยนะครับตอนนี้ไทยลีกกลับมาแข่งขันกันแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนไปโฟกัสในเรื่องทีมชาติกันมา2อาทิตย์เต็มๆนะฮะตอนนี้ลีกของเราก็จะกลับมาเตะกันต่ออีก5นัดละครับแล้ววันนี้นะครับวันที่12กันยายนนะครับคุณผู้ชมเป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่เกมสตุกการถิ่นจอมอีกด้วยล่ะครับเมืองทองทีวีก็ต้องขออวยพรวันเกิดให้กับพี่เกมสตุกการถิ่นจอมมีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะฮะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับก็หวังว่าวันเสาร์นี้จะเป็นของขวัญวันเกิดของสตุการถิ่นจอมที่มีค่ามากๆอีกชิ้นหนึ่งกันแล้วกันนะครับยังไงแล้วแฟนคลับกินในพิยาของเราก็สามารถที่จะร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพี่เกมสตุการถิ่นจอมได้ใต้คลิปนี้นะครับอายุครบ26ปีพอดิบพอดีล่ะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่เกมคุณผู้ชมครับวันนี้นักเตะกิเลนพยองที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติเริ่มทยอยกลับมากันแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้นะฮะดังวันลำเนี่ยกลับมาเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะว่าทีมชาติเวียดนามวันอังคารที่ผ่านมาไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับและวันนี้นะฮะ3ขุนพลกิเลนพยองอย่างตังสารัตน์อยู่เย็นเก่งอดิศรพรมรักและพีมพัชรพลอินทนีก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเช่นเดียวกับไดสเกะซาโตะนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วเช่นกันหลังจากที่เกมล่าสุดพาทีมชาติฟิลิปปินส์บุกไปชนะทีมชาติกัวมาได้นะครับจะขาดเพียงแค่อ่องตูเพียงแค่คนเดียวนะฮะก็เดี๋ยวจะเดินทางมาสมทบในการฝึกซ้อมวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับตัวเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลคู่นี้นะฮะเรียกว่าถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเห็นแฟนคลับหลายต่อหลายคนตามหาตัวกันจ้าละวันเลยนะฮะยังไงแล้วแอดก็เรียนเชิญนะครับอย่าสับสนตัวผีหน้าสนามที่ SCG Stadium นะครับเพราะว่าบิ๊กเกมแบบนี้แน่นอนตัวผีต้องอาละวาดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราไม่สับสนตัวผีนะครับจะทำให้เขาขายไม่ได้แล้วก็ขาดทุนไปเองนะครับใครที่ไม่มีตัวนะครับก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ที่บ้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาเก็บบรรยากาศเนี่ยก็ไปเชียร์กันที่ตลาดนัดมะลิก็ได้นะครับตรงนั้นเดี๋ยวแอร์จะให้เจ้าหน้าที่เปิดฟุตบอลคู่ระหว่าง SCG มุนทอยเต็ดกับบุรีรัมย์ของเราก็ไปเชียร์กันตรงนั้นได้ครับเพราะเดี๋ยวบอลจบแล้วแฟนคลับกินในพิจารณาเราส่วนใหญ่นะครับก็จะตามไปเที่ยวไปช็อปไปชิมไปปาร์ตี้กันที่ตลาดนัดมะลินั่นเองนะฮะส่วนใครที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีตั๋วปีเนี่ยซื้อตั๋วค่อนข้างที่จะง่ายเลยนี่แหละครับประโยชน์ของตั๋วปีของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับฟุตบอลคู่บิ๊กแมตช์แบบนี้ก็จะไม่วุ่นวายในเรื่องของการหาตั๋วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าวันเสาร์นี้สนามของเราจะเต็มไปด้วยแฟนคลับเต็มความจุทั้งฝั่งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดและฝั่งทีมเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเราสปอนเซอร์ทุกเจ้าก็จะมากันครบแล้วครับทั้งของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและของไทยลีกก็จะมากันครบแล้วครับในวันเสาร์ที่ถึงนี้ที่สำคัญอย่างที่แอร์จะฝากเตือนไว้ก็คือมันชนกับคอนเสิร์ต1975นะครับวงศิลปินดังระดับโลกเลยนะฮะก็จะจัดคอนเสิร์ตชนกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงบริเวณทันเดอร์โดมเนี่ยก็จะแออัดไปด้วยผู้คนแฟนคลับของทั้ง1975และแฟนคลับฟุตบอลนะครับก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางกันให้ดีๆนะครับอย่างเช่นที่แอดบอกไปว่าเอารถไปจอดตรงบริเวณตลาดนัดมะลิก็ได้นะครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินย้อนมาหรือว่ามิงั้นก็เอารถไปจอดตรงบริเวณลานจอดรถของบางกอกแลนด์ก็ได้นะครับแล้วค่อยหามอเตอร์ไซค์วินนั่งย้อนเข้ามาเชียร์ที่ SCG Stadium นั่นเองนะครับวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับวันเสาร์นี้ค่อนข้างจะจราจรติดขัดอย่างแน่นอนนะฮะใครที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับวอร์มอัพร่างกายให้เต็มที่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ SCG Stadium ในวันเสาร์ที่ถึงนี้ครับ